เปิดสถิติวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลีก่อนเจอกันในศึกเนชั่นลีก2023คืนนี้30พฤษภาคม66เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์แรกทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม1แข่งขันที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีโดยจะลงสนามนัดแรกเจอกับทีมชาติอิตาลีแชมป์เก่า2022อันดับ2ของโลกวันที่30พฤษภาคม66เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยสถิติการพบกันของไทยกับอิตาลี5นัดหลังสุดไทยชนะ1ครั้งอิตาลีชนะ4ครั้งวันที่3กรกฎาคม2022ไทยแพ้อิตาลี 0-3 เซตเนชั่นลีกวันที่20มิถุนายน2021ไทยแพ้อิตาลี 1-3 เซตเนชั่นลีกวันที่22พฤษภาคม2019ไทยแพ้อิตาลี 0-3 เซตเนชั่นลีกวันที่18พฤษภาคม2019ไทยแพ้อิตาลี 0-3 เซตมองเทอร์มาสเตอร์สวันที่14พฤษภาคม2019ไทยชนะอิตาลี 3-1 เซตมองเทอร์มาสเตอร์สทั้งนี้หากย้อนกลับไปในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ทีมสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์การเข้าไปเล่นเนชั่นลีกรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกและนี่คือสถิติที่พวกเขาฝากไว้บนเวทีนี้ตลอดการลงเล่น3สัปดาห์กับทีมระดับโลกมากมายจนกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกซึ่งสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022รวม3สัปดาห์มีดังต่อไปนี้ผู้ทำคะแนนสูงสุด Best Scorer 1บีมพิมพิชยากกรำอันดับ6ทำได้228คะแนนแบ่งเป็นแต้มเกมรุก204คะแนนบล็อก12คะแนนและเสิร์ฟเอส12คะแนน2บุ๋งหมิงชัชชุออนมวกศรีอันดับ7ทำได้218คะแนนแบ่งเป็นแต้มเกมรุก180คะแนนบล็อก29คะแนนและเสิร์ฟเอส9คะแนน3เพียวอัชราพรคงยศอันดับ16ทำได้178คะแนนแบ่งเป็นแต้มเกมรุก162คะแนนบล็อก12คะแนนและเสิร์ฟเอส4คะแนนตบยอดเยี่ยมเบสแอทแทคเกอร์1บีมพิมพิชยากกรำอันดับ6ทำได้204คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 15.69% คะแนนรวม473คะแนน2บุ๋งหมิงชัชชุออนมวกศรีอันดับ9ทำได้180คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 13.85% คะแนนรวม444คะแนน3เพียวอัชราพรคงยศอันดับ13ทำได้162คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 12.46% คะแนนรวม439คะแนนบล็อกยอดเยี่ยมเบสบล็อกเกอร์1บุ๋งหมิงชัชชุออนมวกศรีอันดับ12ทำได้29คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 2.23% 2เตยหัทยาบำรุงสุขอันดับ37ทำได้14คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 1.40% เสิร์ฟยอดเยี่ยมเบสเซิร์ฟเวอร์1บีมพิมพิชยากกรำอันดับ6ทำได้12คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 0.92%2บุ๋งหมิงชัชชุออนมวกศรีอันดับ16ทำได้9คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 0.69% เซตเตอร์ยอดเยี่ยมเบสเซตเตอร์1พรพันธ์เกิดปราดอันดับ1ทำได้503คะแนนแต้มเสีย9คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 38.69% รับบอลตบยอดเยี่ยมเบสดิกเกอร์1เพียวอัชราพรคงยศอันดับ11ทำได้116คะแนนแต้มเสีย28คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 8.92%2บุ๋งหมิงชัชชุออนมวกศรีอันดับ12ทำได้115คะแนนแต้มเสีย33คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 8.85% รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมเบสรีซีเวอร์1บุ๋งหมิงชัชชุออนมวกศรีอันดับ6ทำได้125คะแนนแต้มเสีย23คะแนนค่าเฉลี่ยต่อเกม 9.62% สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอิตาลีในวันอังคารที่วันที่30พฤษภาคม66เวลา21นาฬิกาสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง7 HD และ bugaboo.tv มากกว่าช่องดูสดวอลเลย์บอลวันนี้น้อยกว่าทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลีทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลีทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลี